างกัน20-30-50ค่ะไปเลยไปเลยไปทางนี่สะพานขาวมันต้องอยู่น้ำพื้นถ้ามันอย่างเงี้ยมันมีโอกาสตายสูงปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ก็คือปลาเล็กไปเข้าไปดันอย่างที่นกพิราบอ่ะนี่นกแล้วก็ตามเขาตรงนี้มันมีน้ำพุมันจะลำพันหรือเปล่าตัวมันมาคือปลาตัวเล็กเดี๋ยวต้องอันนี้รอมันเนี่ยปลาช่อนรอกินแล้วอ่ะต้องไปใส่ตรงที่เงียบๆไหมล่ะเดี๋ยวให้อาหารตรงนี้ก่อนนกก็รอกินเอ้าให้นกด้วยโอ้ยนกแข็งมันไม่ค่อยได้กินแล้วคือเราไม่จะเพิ่งคือหนุ่ยอยากจะให้เจนปล่อยตรงนี้ล่อมันเพราะว่าไม่อยากหนุ่ยก็ไปปล่อยที่อื่นจ้ะเออโอ้โหเสร็จแล้วเหรอกลัวมันก็เองเดี๋ยวปลาดุกมันจะช็อตกับปลาเนี่ยมันกลัวไงไปเด็ดไปตรงล่อมันเดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวล่อมันตรงนู้นก่อนน้ำมันเล่าเกินน้ำมันแบบดำมากเลยต้องล่อปลาตัวใหญ่มาทางนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้ปลาตัวเล็กลงไปตรงนู้นเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โอ้เป็นเลยปลาดุกปลาดุกยับรอดไหมตัวกลัวปลาตัวใหญ่กินปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่มันกินเนี่ยฮะจริงเหรอกินอยู่ปลาช่อนมันหิวมันมีปลาช่อนยังไงไม่รู้ใครเอาปลาช่อนมาปล่อยเนี่ยนี่เหมือนกันก็ตัวเองมาปล่อยไกลเกินไงตัวเองไม่ได้ปล่อยใกล้ๆของเขาเนี่ยมันจะได้กินแต่ปลาดุกมันไม่กินอยู่แล้วแต่ปลาช่อนมีปลาตายด้วยนะคะมันน่าจะไปหาเกินนะข้างในเออมันน่าจะเยอะมากมันน่าจะแบบแบ่งไปเขาจะแบ่งไปไหนแล้วตอนเอาไปลงแม่น้ำไงแต่มันก็ต้องเป็นบุญของปลาถ้ารอดก็รอดถ้ามีคนจับหากินก็ส่วนนึงไงใครจะหากินแล้วน้ำนี่มันไปถึงไหนมันมีแค่ตรงนี้นะคะไม่สมมติอ่ะมันก็ต้องแบบคือมันเองอาจจะเนี่ยตอนนี้แล้วมันใครเอาปลาช่อนมาปล่อยบ้าหรอแล้วเมื่อกี้หนูเอาปลาช่อนมาด้วยไม่ใช่หรอไม่มีมันมีแต่ปลาลูกปลาดุกแล้วก็ปลาหมอแต่มันเป็นเหยื่ออาหารของปลาช่อนโดยเฉพาะเลยปลาหมอเป็นปลาช่อนหนูต้องตัวขนาดนี้มันก็แดกลูกปลาหมดเพราะปลามันปลากินเนื้อไงไม่เขาก็คงรู้แหละว่าปลาช่อนกับปลาดุกมันอยู่ด้วยกันได้เขาไม่เกิดหลบช่วงนี้เฮ้ยปลาตัวน้อยขอให้รอดนะจ๊ะลูกมันอยู่ด้วยกันได้แต่ถามว่ามันอุ้ยเห็นไหมมันจะกินปลาตัวเล็กแล้วอ่ะเฮ้ยนกนี่นกกับปลาไอ้ตัวเองนกมันฆ่าปลาที่เราปล่อยลงอ่ะนกมันเอาปลาไปกินไม่ต้องเลยตัวเล็กอ่ะมันไม่ลองต่ำไหมถ้าจะซื้อพวกนี้เราซื้อข้างนอกไปปล่อยที่อื่นดีกว่าได้บุญไปเยอะซื้อตรงนี้แล้วไปปล่อยที่อื่นใช่ค่านี้อันตรายบอกพี่มัดถุงให้ผมเลยที่จริงอ่ะมันต้องมีคนตักปลาไปปล่อยไอ้ตัวแม่น้ำนกตัวเล็กๆตัวนั้นมันเก่งมากเลยนั่นน่ะตัวนั้นเตรียมเตรียมให้ใส่หมวกเหรอพี่นกอ่ะขย่งเท้าดิฮะเสร็จแล้ววันนี้มาปล่อยปลาอย่างว่าแหละนะปลามันล้นแล้วมันก็ตัวโตมากอ่ะเวลาเราปล่อยปลาเราก็จะปล่อยปลาตัวเล็กอ่ะปล่อยลูกปลาอะไรเงี้ยปล่อยลงไปมันก็มีทั้งนกคอยมาฉกแล้วก็มีทั้งปลาตัวใหญ่ที่มันคอยจะกินสัตว์ตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆนะคะซึ่งเมื่อกี้ปล่อยลงไปแล้วแบบขนาดเราล่อปลาให้ไปกินจุดนึงแล้วนะคะก็ยังไม่พ้นเพราะว่าปลามันล้นสระมันปลามันเยอะมากไม่รู้เหลือชีวิตรอดกี่ตัวนะคะตอนนี้เห็นกับตาเลยว่ามันมีนกฉกไปตัวหนึ่งนะคะที่เราปล่อยลงไปข้างล่างก็คือแบบมองไม่เห็นอะว่ามันรอดกี่ตัวโอเคเดี๋ยวไปขึ้นถังตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปแล้ว
วันนี้วันเกิดคุณชายแล้วแต่ดิตอนนี้ซื้อหวยอยู่นะคะเป็นใบไม่มีเลยเนาะอ๋อเป็นชุด